ยาไปกินข้าวทั้งวันเลยแต่คิดไม่ลงนี่ต้องคอยรับหลานอยู่ก็นะไอ้คนพี่อ๋อหลานอีกคนจะลงที่นี่นะกี่โมงอ่ะประมาณหกโมงประมาณหกโมงมวนรู้จักยาฆ่ากันตายเลยเหรอยาแค่พูดเลยนะข้ายาลำบากมากๆหรือว่าอะไรมากๆนะกดดันเรื่องนั้นเรื่องนี้กันยาจะฆ่ากันตายทั้งสามคนคืออย่างนี้ผมก็คุยกับนายกนะวันนี้ผมคุยกับนายกยาก็ไม่ใช่ว่าอะไรจะพายาไปยาก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่ไม่มีอะไรวิแววอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าเป็นคุณคุณหัวใจสลายไหมคุณหัวใจสลายไหมยายเขากำลังพูดอยู่มีอะไรมาปรึกษามัวผู้กองว่าตอนนี้อยู่ยายจะไปตอนนี้รู้ไหมว่าหลานอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องถามผู้กองอย่างเดียวมีอะไรก็ไปคุ้มกันได้ยายคนดูเลยว่าอยู่ไหนครับครับนี่กำลังเสร็จแล้วครูประจำชั้นไม่กล้ามาโรงเรียนต้องให้พาลงเอารถออกไปให้ไม่กล้าเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ไม่กล้าออกจากโรงเรียนไม่ใช่ครูประจำชั้นที่พาเด็กไปน่ะไม่กล้าเข้ามาเอารถที่โรงเรียนต้องให้พาลงขับรถไปให้เมื่อกี้นี่ออกมานี่ยายออกมาเนี่ยพ่อยายรอดักว่าครูเป็นยังไงทำไมไม่บอกยายสักคำเอาแล้วมีอะไรนายกก็จะคุยนั่นแหละแล้วเด็กสมัครใจเองจริงจริงยายลองเล่าให้ฟังหน่อยก็เหมือนคุณขนาดคุณเป็นใครนะเอาก่อนนายกโทรหาคุณแต่นายกไม่ได้โทรหายายไม่พอดีผมไม่ใช่ยายก็ยังไงอ่ะคือเวลายายสับสนเนี่ยเขาว่ากับนายกก็เครียดตอนนี้นายกเครียดยายไม่ว่าแต่ยายสับสนมากกว่าทำไมไม่โทรคุยกับยายบ้างเราจะไม่มีอะไรกินแต่เราก็จะไม่ถึงกับอดข้าวสารมีคนนะลูกตามมียายจะเอาไว้ให้หลานไปโรงเรียนนะวันนี้หลานคนโตได้80จะลดเหลือ60คือให้น้องซะ20ไปโรงเรียนแต่ละวันนะใช่กลับมาผักบุ้งหลังบ้านเรามีผัดกินได้ถ้าวันไหนเราทนไม่รอดก็คือเรายังพูดกับนายกวันไหนถ้ายายไม่รอดกับร้านนะเก็บศพด้วยในป่ายางยายจะพูดอย่างนี้เลยเล็กเท่ากันหมดเราให้ความดูแลเท่ากันหมดเลยคนเล็กเป็นคนฉลาดคนโตเป็นคนฉลาดแต่ว่าไม่ทันคนเราจะห่วงคนโตมากกว่านี่ยายจะพาข้าสุดท้ายตรงกันเลยแหละโคแต่จริงไงได้แหละความเป็นตำต่างสมควายแล้วตัวเนี่ยเป็นตุ๊กตุ๊กเลยฮะให้ผมซัดอ่ะเออโดนจักกันไหมน่าหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าป้ากับแม่ก็ทำงานเป็นลูกน้องแกนั่นเองคุณรู้จักซึนามิไหมเย็นนั่นแหละเขาเกิดก้อนสึนามิน้อยกับลุงซังจับสึนามินั่นแหละนั่นพอคุณซูเปอร์ซังก็จะมีอู้ซ้ำรถอยู่ตรงสะพานลำแกนไปแต่นี่อยู่สายมือพอคนรู้จักเขาก็เซ้งให้คุณเมธาแสดงว่าลูกเกิดตั้งแต่สึนามิก่อนสึนามิก่อนสึนามิกี่ปีปีหนึ่งที่พบเดี๋ยวมันเกิดที่จัดซูเปอร์ซังหรือเปล่าก่อนรู้จักยังไงพอเล่าเดี๋ยวว่าก็คือแกแบบเวลามีอะไรแกก็ช่วยเหลือเด็กอะไรแบบนี้แต่งานนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอะไรแบบต้องไปต่างจังหวัดทางแรงก็พาลูกไปค่ะแล้วแกนิสัยเป็นยังไงบ้างนิสัยแกก็ในอ่าในสายตาก็แกนิสัยดีค่ะแบบเนี่ยก็วันที่สี่นี้ลูกต้องมารับทุนที่อบต.ค่ะ3,000 บาท4 กรกฎาคมค่ะหน้าที่ก็มีลูกรู้ใช่ไหมว่ามีคลิปอะไรหลุดออกมาค่ะรู้คุณรู้ลูกมีความรู้สึกยังไงที่ลูกเห็นครั้งแรกอยู่ก่อนรับไม่ได้ลูกเชื่อไม่ได้นี่หมายถึงว่าน้องกับน้องเราค่ะว่าอะไรกับลูกนี่คือปกติอะไรทุกอย่างครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็เลยมาเจอที่น้องเนี่ยคือแบบคือแกสนิทกับลูกแกไม่ค่อยสนิทอะไรกับน้องจะเล่นกับเรามากกว่าเล่นหัวอะไรกับเรามากกว่าเดี๋ยวเนี่ยรอบหลังเนี่ยเพื่อนจะโทรบอกแกว่าหนูสงสารน้องด้วยว่าน้องอ่ะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนก็เลยเดี๋ยวว่าเวลาจ
บว่าพาน้องไปเที่ยวบ้างค่ะแล้วก็ซื้อไปเที่ยวแล้วก็ที่นี่บ้างประมาณนี้ก็แบบก็คือกับน้องก็ติดต่อไปแล้วน้องก็ติดต่อกันมีแบบนี้ก็ลูกก็ขึ้นมารู้เราสามคนยายทั้งลูกแล้วก็ทั้งน้องว่าแกเป็นโรคอัมพฤกษ์ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมแล้วก่อนแกเป็นก็นะไม่หลังที่แกเป็นแล้วเห็นว่ามาปรึกษาเราว่าหมอจีนอะไรแนะนำอะไรอ๋อแกก็บอกว่าอะไรแกไปฝังเข็มมาแล้วก็ทางหมอที่ฝังเข็มเนี่ยว่าเป็นหมอจีนแล้วก็แนะนำว่าถ้าอยากหายไวๆก็ถ้าอยากหายไวๆเนี่ยให้ไปหาถ้าอยากหายไวๆก็ไปหาเด็กสาวแล้วปวดหัวผลก็มาแล้วนะเด็กสาวเพื่อหาเย็นแล้วเรารับรู้ทั้งสามคนนี่ไม่ยายหลักล้านไม่ล้านเลยที่จะสตาร์ทรถก้อนใส่แล้วก้อนไม่ยายคุณยายจ้าน้อย